ต้อนรับกับเข้าสู่ตอนที่2ของ iBit Insight นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ไปเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคการส่งออกของไทยนะครับว่าเจอทั้งค่าเงินบาทเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งสหรัฐและยุโรปนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปตามกันดูต่อนะครับว่าศักยภาพการส่งออกของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูอีกนิดนึงนะครับว่า SME ไทยเนี่ยจะอยู่รอดได้อย่างไรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่โก้ครับไปยังไงครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเมื่อตอนที่แล้วเราให้เห็นภาพใหญ่ว่าเฮ้ยมันยังพอขับเคลื่อนได้เพราะมันมีตัว C เป็นตัวกระตุ้นอยู่นะด้วยประชานิยมอะไรในช่วงต้นของรัฐบาลตอนนี้มันหมดแล้วหมดมนขลังไอแนวโน้มที่จะเอาเงินกู้อะไรมาใช้ก็ยังทรงเลงอยู่ยังต้องฝ่าด่านอลหันอีกเยอะเหมือนกันนะฮะไม่เร็วอย่างที่คิดอีกมันก็มีรอยต่อซึ่งผมจำได้ผมเคยพูดอยู่ในบางตอนแล้วว่ามันอันตรายนะเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสุญญากาศตรงช่วงนี้จะผลักเศรษฐกิจให้มันโตไปได้ยังไงแล้วสิ่งที่จริงๆต้องตำหนิเลยนะคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือไปทำอาจจะต้องถือเป็นรัฐบาลด้วยแต่ว่า คนที่เป็นเจ้าภาพคือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำร้ายตัวเองเยอะคือผมไล่เรียงเอาแบบรูปธรรมจับต้องได้กรณีข้าวเนี่ยเห็นชัดจำนำข้าวจำนำข้าวเนี่ยเห็นชัดคุณไปทำลายการส่งออกของข้าวไทยไปครับแล้วมันไม่ฟื้นเลยตั้งแต่ยังไม่มีนโยบายจนมีนโยบายพร่ำบอกว่าเฮ้ยทบทวนนะทบทวนเถอะไม่ทบทวนล่าสุดแล้วก็ถลำลึกลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อัดเม็ดเงินก่อนหน้านี้ไปแล้ว 500,000 กว่าล้านขายออกไปได้กระจิบนึงนะฮะแล้วก็ต้องอัดนาปรังเข้าไปอีกแสนกว่าล้านอันนั้นคือเม็ดเงินที่เราลงไปแต่หันไปดูการส่งออกนี่ไม่รอดนะการส่งออกนี่2เดือนส่งไป 21,000 กว่าล้านครับปีที่แล้ว2เดือนส่งออกไป 22,000 กว่าล้านลดลงไปจากปีที่แล้วอีกครับปีที่แล้วเอาว่าสมมุติว่ามันอยู่ในสภาพช็อกครับผมมันก็ยังพอให้อภัยแต่ปีนี้มันน่าจะดีขึ้นสิท่านยูบอกว่าอยู่จะยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้นในหมายถึงตลาดโลกนะแต่ถ้ามันส่งออกไปได้แค่ 21,000 2เดือนเนี่ยนะเทียบกับ2เดือนของปีที่แล้ว 22,000 ก็แสดงว่าไม่มีอะไรดีขึ้นแย่ลงด้วยใช่ครับก็คือโดยรวมแล้วลดลงไปถ้าดูตามตัวเลขนะฮะจะบอกว่าเฮ้ยค่าเงินมันเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกเราสูงก็เป็นไปได้แต่ปัญหาคือกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีไปขายใครนะฮะมันก็กลายเป็นดินพอกหางหมูที่จะทำให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆรายได้จากการส่งออกข้าวเราก็หายไปครับไปหันไปดูยางพาราก็เดี่ยงจะบอกว่ากระทรวงเกษตรต้องมีส่วนแต่กระทรวงพาณิชย์ก็มีส่วนด้วยก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าตลาดจีนมันซุดปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยก็เดี่ยงไปอีกหนึ่งสินค้าครับมันสำมะหลังก็กระทรวงพาณิชย์อีกก็ไปรับจำนำไปอะไรก็ไม่เวิร์กนะก็คล้ายๆจำนำข้าวสุดท้ายตัวเลขมันสำมะหลังก็ออกมานักเกลียดหน้าชังอีกนะก็หมื่นปีดีขึ้นมานิดนึงโตขึ้นมาได้สัก 9% ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว 14,000 ล้านเมื่อปีที่แล้ว2เดือนปีนี้ได้ 16,000 ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่ามันดีขึ้นมากมายยางพารานี่ติดลบไป 11% เลยจาก 54,000 2เดือนแรกของปีที่แล้วปีนี้เหลือ 48,000 แค่2เดือนนะครับแล้วสินค้าพวกนี้คือสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทคือพูดง่ายรัฐเข้าไปแทรกแซงนะฮะทั้งอาจจะเป็นด้วยนโยบายของรัฐหรืออะไรก็แต่ว่าบทบาทที่ผมว่าคือกระทรวงพาณิชย์แหละเป็นคนที่จะต้องคอยดูเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงแต่ไม่ได้ทำอะไรหรือพยายามทำแต่ไม่สำเร็จก็ไม่รู้ก็มันก็เดี้ยงไปส่วนไอ้พระเอกที่มันยังทำให้คุณยังอยู่รอดปลอดภัยได้โอเคอาจจะเป็นเรื่องรถยนต์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบอะไรพวกนี้นะฮะก็เข้าใจได้เพราะว่าตลาดมันยังพอไปได้ยังแข่งขันได้แล้วโรงงานประกอบรถยนต์ในบ้านเรามันเยอะถามว่าฝีมือรัฐบาลอะไรมันไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของโรงงานของตระกูลญี่ปุ่นทั้งหลายที่เขามาตั้งกันอยู่แล้วเขาก็ส่งออกไปของเขานะฮะเพราะนั้นก็โดยรวมๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นฝีมือรัฐบาลเพราะนั้นก็คือสภาพการที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันมันก็กระต๊อกกระแตกกระต๊อกกระแตกอย่างนี้การส่งออกแล้วก็ไอ้สิ่งที่รัฐบาลห่วงว่าการส่งออกมันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่หวังแล้วเนี่ยก็จริงแต่ที่มันกำลังเริ่มขยายและลามมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งผมว่ามันจะส่งผลกระทบในราวๆคุณจะเห็นราวๆครึ่งปีก็คือว่า
ไอ้หมวดสินค้าที่มันอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่ดูเป็นตัวใหญ่ไอเทมใหญ่ๆเนี่ยอย่างกุ้งเนี่ยนะที่เคยเป็นพระเอกอยู่ก็แย่อีกแล้วเพราะว่าไปเจอเรื่องโรคเรื่องอะไรซึ่งถามว่าใครควรดูแลเรื่องนี้มันมีโรคระบาดบเลี้ยงไปตายทั้งบ่ออย่างเงี้ยนะก็ปรากฏว่ากระทรวงเกษตรควรจะเข้าไปดูแลถูกไหมก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็ถึงขนาดพวกผู้ผลิตไอ้ลูกกุ้งเนี่ยเขาก็ต้องมีโปรโมชั่นมีอะไรเลยนะว่าถ้าเลี้ยงแล้วรอดจะลดราคาจะอะไรเพื่อให้คนเลี้ยงต่อแต่ว่าอุตสาหกรรมห้องเย็นไปเลยส่งออกหายทั้งแถบแย่เลยมันกระทบทั้งวงจรแล้วซึ่งถามว่าพวกนี้บางส่วนเป็น SME ไหมถ้าเราจะตีความว่าการเลี้ยงกุ้งที่เป็นบ่อๆของคนทำบ่อกุ้งเนี่ยนะนากุ้งเนี่ยเขาก็คือ SME แบบหนึ่งถูกไหมใช่ครับซึ่งเขาก็ต้องมีค่าลงค่าแรงอะไรเขาเหมือนกันพวกนี้แย่ละอยู่ในห้องเย็นเล็กๆที่สมุทรสาครอ้วกละตอนนี้ไม่มีของจะเข้าทำไงต้องแบกภาระคนงานเพราะไอ้คนงานแกะกุ้งนี่มันเยอะนะแล้วก็มุ่งพม่าบาน่ะแถวสมุทรสงครามอันนั้นเมืองขึ้นกันแล้วครับเพราะนั้นตอนนี้มันเริ่มส่งผลกระทบไปถึง SME อะไรต่างๆขณะเดียวกันค่าแรง300ที่ SME ต้องแบกรับเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันแต่รัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเท่าที่เห็นมันก็เหมือนก็ไปกันนะไอ้ทางภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมก็ทะเลาะกันยังไม่จบเลยก็ไม่มีพลังอะไรที่จะไปขอรัฐบาลมาให้ช่วยนั่นช่วยนี่ก็ SME ก็ยังอยู่ในสภาพโดนลอยคอเต้งๆอยู่นะมันดูไปแล้วเนี่ยมันน่าเป็นห่วงคือผมว่ามันจะเริ่มออกอาการแถวๆกลางปีนี้เราจะเริ่มเห็นสภาพที่ธุรกิจส่งออกมันจะแย่แล้วพอเจอเงินบาทแข็งเข้าไปอีกเนี่ยสองเด้งเลยสองเด้งเลยเพราะนั้นเราถึงเห็นว่าทำไมรัฐบาลอย่างคุณโต้งกิติรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเขาถึงพยายามจะกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเขาหวังให้ค่าเงินมันอ่อนลงบ้างนะฮะซึ่งก็ยังเถียงกันไม่จบก็ล่าสุดก็ยังออกมา 2.75 เหมือนเดิมของอัตราดอกเบี้ยไปก็อันนั้นก็เป็นความเป็นห่วงของแบงก์ชาติที่เขากลัวเรื่องเงินเฟ้อแต่อันนี้รัฐบาลอาจจะต้องมานั่งนึกแล้วว่าอ้าวถ้าแบงก์ชาติเขายืนแข็งแบบนี้แล้วจะทำไงอ่ะตัวเองจะต้องแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าในนโยบายการคลังบางอย่างจะต้องหาวิธีการปรับอะไรที่จะทำให้ค่าเงินมันอ่อนลงไปได้บ้างไหมอันนี้อาจจะต้องกลับมาคิดนะฮะแต่ว่าถ้าส่งออกเรายังต้องพึ่งอยู่ซึ่งผมดูแล้วสัดส่วนการส่งออกที่มันเคยขึ้นไปถึง 75% ของ GDP เนี่ยจนถึงวันนี้มันก็คงยังมีความสำคัญอยู่อาจจะลดลงมาอย่างเก่งเหลือ 70%แต่มันไอตัวคอนซัมชันมันยังไม่เข้าไปทดแทนไอการลงทุนภาครัฐมันก็ยังไม่เห็นน้ำเห็นเนื้ออะไรเลยเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยมันยังต้องหวังพึ่งการส่งออกทีนี้พอการส่งออกมันเกิดสภาพอย่างที่เราเห็น2เดือนมันไม่ได้ดูดีเลยอ่ะยังไม่รวมภัยแล้งอีกโอ้หนักเข้าไปอีกนะมันหน้าปลังเนี่ยทำไงใช่ไหมแล้วก็สินค้าอีกหลายๆตัวอย่างอ้อยอย่างอะไรพวกนี้ก็เจอแล้งเจออะไรกระทบมันเราเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ครับเพราะนั้นเวลาเจอแล้งเยอะๆนี่มันก็น่าหวาดเสียวอยู่พอสมควรเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจเรามันอยู่บนความเสี่ยงเท่าที่มองนะครับพี่โก้ว่าตัวจักอะไรที่รัฐบาลจะสามารถใช้ได้ต่อจากนี้ไปครับนี่คือประเด็นที่ผมก็นึกไม่ออกนึกแทนไม่ออกว่าแบบเอ๊ะจะทำยังไงมันจะหาวิธียังไงคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตมาตั้งนานแล้วเกี่ยวกับนโยบายมหาภาคของ รัฐบาลชุดนี้ว่าคือเขาพยายามจะผลักให้ตัว C ข้างในเป็นตัวเดินแต่ปัญหามันคือว่าไอ้การเอาประชานิยมมาขั้นเวลาโดยที่ไอ้เรื่องของการลงทุนภาครัฐมันต้องรอเนื่องจากอุปสรรคหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่มันลอยต่อมันไม่เชื่อมแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาพยายามผลักเรื่องพรบเงินกู้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้อะไรล่ะสนธิสัญญาอะไรทั้งหลายมาตรา190อะไรเนี่ยนะไม่ต้องเข้ามาเลยเพราะว่าเพื่อที่จะเร่งกระบวนการพวกนี้ให้เร็วขึ้นเพราะตัว C ให้เดินแล้วก็ตัว G ก็คือว่าไอ้ government expenditure เนี่ย
พราะว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถลงทุนไอ้ก่อสร้างโครงการใหญ่ๆได้เนี่ยไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจมันยากแล้วพอมันกระตุ้นไม่สำเร็จเนี่ยคราวนี้ง่อยเปลี่ยนหมดส่งออกก็ไม่กระเตื้องแล้วมันก็จะอีลงตุงนางแล้วสถานการณ์มันอาจจะย่ำแย่กว่าเดิมนะแล้วก็ไอ้ที่คุณห่วงว่าค่าเงินแข็งเนี่ยถึงจุดนึงมันจะไม่แข็งหรอกค่าเงินมันจะอ่อนไปถ้าสังเกตดีๆค่าเงินก็เริ่มอ่อนลงนิดหน่อยแล้วนะเพราะว่าที่สุดแล้วสภาพการเศรษฐกิจมันไปมันเดี้ยงอ่ะครับซึ่งน่าเป็นห่วงน่าห่วงที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่า อยากให้รัฐบาลเนี่ยหันกลับมามองเรื่องส่งออกผมเข้าใจว่าทางคุณบุญทรงเตริยาพิลมเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งแกก็เหมือนนินจาชอบก้นโผล่ๆๆเนี่ยก็ล่าสุดก็เห็นว่าจะประชุมบรรดาทูตพาณิชย์นะฮะจะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็จะกระตุ้นให้ทูตพาณิชย์เราไปหาตลาดซึ่งผมอ่านข่าวด้วยความเศร้าอ่ะครับก็คือว่าแบบอะไรเพิ่งรู้สึกตัวแล้วก็ให้ถามว่าทูตพาณิชย์ไทยจะไปทำอะไรคุณว่าทูตพาณิชย์ไทยทำอะไรเขาคงจะไปเจรจากับประเทศนู้นประเทศนี้มั้งครับมันไม่ได้คือมันต้องให้ภาคเอกชนเป็นตัวผลักภาคเอกชนเนี่ยเขารู้ดีที่สุดว่าตลาดอยู่ตรงไหนครับคุณต้องไปกระตุ้นให้ภาคเอกชนคือไปช่วยเขาอะหาวิธีการว่าจะช่วยเขาอะไรได้บ้างแต่ว่าไม่มีอะมันอยู่ในสภาพที่แล้วก็ตามชะตากรรมผู้ส่งออกก็ว่าพี่โก้กำลังจะบอกว่าเหมือนคุณบุญทรงเนี่ยไปปลุกทูตพาณิชย์ที่กำลังหลับอยู่แล้วก็เฮ้ยหาตลาดหน่อยก็จะไปทำอะไรนะฮะครับคือโดยบทบาทของทูตพาณิชย์เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยสมมุติว่าสมมุติเราเป็นทูตพาณิชย์อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยสอดส่องหาข้อมูลครับมันเฮ้ยมันมีแนวโน้มเป็นยังไงประเทศไทยกําลังมีความต้องการอะไรยังไงแล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศนะฮะแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อประเทศไทยมีความต้องการสินค้าอย่างนี้จะได้ผลิตสินค้าป้อนให้ระดับราคาสินค้าเป็นยังไงอะไรไงแต่ทูตพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่เนี่ยรับแขกแล้วก็บทบาทหลังๆเนี่ยมันก็ไม่มีบทบาทอ่ะมันก็เลยมันไม่คึกคักเข้มแข็งครับนะฮะมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นครับเท่าที่มองนะครับปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปตามกันต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วทางออกและมาตรการช่วยเหลือของรัฐเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต้องติดตามตอนหน้าครับ